ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางติดตามพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางไปยังนครย่างกุ้งพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธบริษัทเพื่อประกอบพิธี2พิธีด้วยกันก็คือ1พิธีมอบห้องน้ำถวายแด่คณะสงฆ์วัดนาคาไลกูและพิธีที่2ก็คือนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับคณะสงฆ์เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในประเทศสหภาพเมียนมาครับซึ่งก่อนหน้านั้นพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นั้นก็ได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดีลกเจ้าคณะกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมเดินทางไปที่เมืองมันดาเลเพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับคณะสงฆ์และนำมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยครับซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเห็นบทบาทของคณะสงฆ์ไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คณะสงฆ์ประเทศสหภาพเมียนมาและชาวประเทศเมียนมาที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยครับและที่สำคัญเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์เมียนมาพร้อมทั้งเป็นความสัมพันธ์ทางด้านรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพเมียนมาครับโดยมีท่านทูตให้การประสานงานในการดำเนินการดังกล่าวครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับวันนี้จะมาภาพพร้อมด้วยคณะได้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ไทยได้รับมอบหมายจากเจ้าคุณท่านเดชพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่ของกลางได้นำคณะมามอบข้าวสารและสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นการช่วยพระสงฆ์ในประเทศพม่าและประชาชนชาวประเทศพม่าที่ประสบอุทกภัยได้มีความประทับใจในพระพุทธศาสนาในประเทศพม่าเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าประเทศพม่านี้สามารถรักษาสิ่งดีๆงามๆของพระพุทธศาสนาเอาไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเคร่งครัดของพระภิกษุและสามเณรในประเทศพม่าและประชาชนในประเทศพม่าที่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้พยายามปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายคณะสงฆ์ก็ทำการศึกษาในส่วนของปริยัติธรรมนำพระพุทธศาสนาเพื่อไปเผยแผ่ให้สังคมโลกได้รับรู้ได้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นส่วนในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าทั้งหลายก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทุกๆวันได้ทราบว่าในตอนเช้าในตอนเย็นทางวัดและประชาชนทั้งหลายจะร่วมกันสวดมนต์อยู่เป็นประจำซึ่งนำในสิ่งที่ดีที่งามเข้ามาสู่ในชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของพระสงฆ์ในประเทศพม่าก็ดีหรือพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในประเทศพม่าก็ดีมุ่งหวังตั้งใจที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงอยู่ในประเทศพม่าได้ทราบว่าพระพุทธบาทในประเทศพม่านี้ เ
ก็ไม่ได้ปิดกั้นในการเผยแผ่ในศาสนาอื่นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาพยายามรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นมรดกอันสำคัญของเขาเอาไว้พระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่ประเทศพม่าถ้าจะเทียบกับเมืองไทยก็ไล่ๆเรียกกันในประเทศพม่านี้ได้ทราบว่าพระอรหันต์เถระเป็นผู้นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในประเทศพม่าส่วนในประเทศไทยก็เราได้พระโถนะและปุตตระได้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความมั่นคงระหว่างพุทธศาสนาในสองประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่านั้นเราจะเห็นได้ว่าความมั่นคงหรือความที่จะทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงในประเทศพม่าได้ก็เพราะว่ารัฐบาลเขาเอาใจใส่พระพุทธศาสนาในประเทศพม่าเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะมีสถานการณ์อันใดก็แล้วแต่รัฐบาลของประเทศพม่าก็พยายามดูแลรักษาประสงค์ในประเทศพม่าและประชาชนในประเทศพม่าไม่ให้ถูกรังแกจากในศาสนาอื่นที่เข้ามาในเผยแผ่ในประเทศพม่าแต่ถ้าจะย้อนกลับในประเทศไทยของเราในยุคปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นจะไม่มีความมั่นคงเหมือนกับที่บรรพบุรุษและพระมหาเถระของไทยเราในอดีตที่ได้เคยช่วยกันดูแลรักษามาเป็นอย่างดีแต่ในยุคในปัจจุบันนี้วิถีแห่งการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ในประเทศไทยของเราก็กำลังถูกบีบคั้นจากสถานการณ์ในหลายสถานการณ์ด้วยกันและจากประชาชนทั้งหลายที่มีใจกำลังหืนห่างจากพระพุทธศาสนาไม่ใฝ่ใจศึกษาในพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นและไม่พยายามทำกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความศรัทธาความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ก็ดีหรือของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยของเราก็ดีก็ยังทำให้พระพุทธศาสนาไม่แน่ว่าจะอยู่มั่นคงอยู่ในประเทศไทยของเราเพราะหลักประกันในเรื่องของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราถ้ารัฐบาลไม่ให้ความไม่ได้รับประกันความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาเหมือนดังประเทศพม่าที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันดังนั้นเมื่อหลักประกันความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในแง่ของกฎหมายของพระสงฆ์ในเมืองไทยของเราไม่มีหรือของพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราไม่มีก็อาจจะทำให้พระพุทธศาสนาที่ไม่ได้รับประกันไม่มีความมั่นคงเหมือนในประเทศพม่าของเราในเรื่องนี้จึงนำมาซึ่งความเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาในอนาคตของเราไม่ทราบว่าจะอยู่ในสถานะอันใดเพราะฉะนั้นจึงฝากเรื่องนี้เอาไว้ในฝ่ายของรัฐบาลและแก่ประชาชนคนไทยพร้อมด้วยประสงค์ในประเทศไทยของเราว่าเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะพิทักษ์รักษาดูแลพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงอยู่ในโลกนี้และเป็นพระพุทธศาสนาที่จะนำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องนี้เอาไว้กับในส่วนของพระสงฆ์ในประเทศไทยเราฝ่ายในรัฐบาลและฝ่ายพุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาขอให้เราทั้งหมดได้มาร่วมกันใฝ่ใจเกี่ยวกับในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นเพื่อพระพุทธศาสนาจะได้มีความมั่นคงอยู่ในประเทศไทยของเราอาตมาเพื่อได้มาร่วมกันกับคณะได้รู้สึกประทับใจในฝ่ายคณะสงฆ์เราในฝ่ายคณะสงฆ์ของประเทศพม่าไม่ว่าพระมหาเถระทุกวัดที่ได้รับประสบอุทกภัยก็ดีหรือที่ไม่ได้ประสบอุทกภัยก็ดีต่างมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะประชาชนทั้งหลายเขาให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีมากมีความเอื้อเฟื้อออาทรต่อกันและกันไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ประเทศพม่าแต่ประเทศไทยของเราก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันบทบาทของพระสงฆ์ในประเทศพม่านี่เขาเป็นศูนย์กลาง
ขามารวมกันอยู่ที่วัดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมที่กันอยู่ที่วัดไม่ว่าพระสงฆ์ก็ดีหรือประชาชนทั้งหลายก็ดีต่างเอาของมารวมกันที่วัดและให้วัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการช่วยเหลือประเทศไทยเราก็น่าจะเป็นอย่างนี้บ้างที่เรามามอบให้ก็คือ3วัดด้วยกันและก็ให้วัดนั้นเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนต่อไปพร้อมกับการสงตามความนับถือของเจ้าพระคุณสมเด็จพระชินวงศ์ได้และพระสงฆ์ได้ทั้งประชาชนทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเพราะว่าพระมหาเทรานทั้งหลายที่ได้รับมอบข้าวสารที่ เราได้มามอบให้และสิ่งของต่างๆนั้นท่านก็ได้บอกว่าจะนำส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์แต่อีกส่วนหนึ่งก็จะมอบไว้ให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นการมาในครั้งนี้ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าวงศ์ได้มอบหมายมาก็ให้ทำในสองอย่างด้วยกันทั้งช่วยเหลือทั้งพระสงฆ์และก็ช่วยเหลือทั้งประชาชนก็ได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบอาตมาภาพพร้อมทั้งคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยส่วนหนึ่งได้มาร่วมพิธีมอบห้องน้ำและที่สงน้ำให้แก่พระสงฆ์สมณเณรวัดนาคาไรกูลเมืองย่างกงประเทศเมียนมาพร้อมกันนี้ก็ได้รวบรวมวัตถุสิ่งของและปัจจัยส่วนหนึ่งได้นำมามอบให้คณะสงฆ์ชาวเมียนมาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยมีข้าวสารอาหารแห้งนับว่าการมาในวันนี้ได้ประสบผลบุญสองประการประการที่หนึ่งได้ช่วยให้พระภิกษุสมณเณรวัดนาคาไรคูณได้มีห้องสุขาที่สะอาดมีห้องน้ำไว้สำหรับส่งน้ำเป็นพิเศษและได้ร่วมช่วยเหลือประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับอุดประสบกับภัยพิบัติที่เกิดจากพายุฝนตกหนักทำให้ประสงค์ประชาชนชาวเมียนมาส่วนหนึ่งประสบอุทกภัยขาดแคลนเรื่องอาหารการรับประทานที่ทางคณะสงฆ์และประชาชนที่มาในครั้งนี้ได้จัดข้าวสารมอบให้ท่านเจ้าอาวาสวัดนาคาไรกูลซึ่งเป็นพระมหาเถระมีส่วนปกครองคณะสงฆ์ในประเทศเมียนมารับภาระนำไปมอบให้แก่พระสงฆ์สมณเณรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นจำนวนประมาณ500กระสอบคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 500,000 บาทและยังได้มอบปัจจัยอีกส่วนหนึ่งให้พระท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพเมียนมานำไปมอบให้แก่กระทรวงวัฒนธรรมของสหภาพเมียนมา
พื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกส่วนหนึ่งเป็นจำนวนประมาณ 500,000 บาทเศษการที่ได้มาพบเห็นเป็นที่น่าอนุโมทนาต่อคณะสงฆ์และประชาชนชาวเมียนมาต่างมีจิตที่กอบด้วยกุศลเห็นว่าประชาชนที่เป็นเพื่อนบ้านของตนเองได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนชาวเมียนมาไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือประชาชนในส่วนที่ไม่ได้ประสบอุทกภัยต่างมีน้ำใจร่วมกันจัดหาสิ่งของต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจเห็นแล้วเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งประเทศสหภาพเมียนมาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับประเทศไทยเรามีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเราได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในฐานะเป็นบ้านพี่เรือนน้องหรือเมืองพี่เมืองน้องเราก็ต่างก็มีน้ำใจได้นำสิ่งของและปัจจัยที่พระสงฆ์ชาวไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทยส่วนหนึ่งได้มามอบให้แก่ทางคณะสงฆ์ของเมียนมาและรัฐบาลเมียนมาความจริงการมอบข้าวสารและสิ่งของที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในส่วนของอัตมภาพและขณะนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9ถึงวันที่10ก็ได้ส่งพระมหาเถระและคณะเป็นตัวแทนไปมอบให้แก่คณะสงฆ์และประชาชนที่เมืองมันดาเรก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งแล้วซึ่งในครั้งนั้นได้จัดข้าวสารมอบไปให้ประมาณ800กระสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่สองซึ่งคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายประชาชนชาวเมียนมาที่มารับรู้รับทราบต่างก็แสดงความปีติยินดีและอนุโมทนาต่อน้ำใจของคณะสงฆ์ไทยและประชาชนคนไทยเป็นอย่างดีซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอัธยาศัยน้ำใจที่มีต่อกันเป็นเรื่องที่น่าปรับรื้มและปีติยินดีในสถานการณ์และภาพที่ปรากฏในวันนี้เป็นภาพที่น่าจะจดจำจารึกไว้ในความทรงจำในความมีไมตรีจิตต่อกัน
นับว่านำความสุขความอิ่มเอมมาให้ทั้งฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้รับผู้ให้ก็ให้ด้วยความมีมิตรจิตมิตรสัมพันธ์เห็นเพื่อนใดทุกข์ก็มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์แม้ผู้รับถึงแม้ว่าจะทุกข์แต่เมื่อมีผู้หยิบยื่นสิ่งที่เป็นเมตตาให้ก็มีจิตยินดีดีใจยิ่งกว่าจะได้รับของที่ผู้ให้จะให้เพราะคุณค่าของน้ำใจที่ผู้ให้มีต่อผู้รับเพราะฉะนั้นถ้าสังคมทั่วโลกมีจิตคิดจะให้ต่อกันและกันสังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขเพราะจิตที่คิดจะให้และการให้สิ่งของที่ตนเองมีเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้อื่นนั้นเป็นเหตุนำความสุขทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับเรื่องการมาร่วมพิธีมอบห้องน้ำและห้องสงน้ำให้แก่พระภิกษุสงฆ์วัดนาคารายกูลร่วมกับพระท่านเอกอัครราชทูตไทยและมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ชาวเมียนมาที่ประสบอุทกภัยทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายประชาชนจึงเป็นเหตุนำความสุขมาให้ทั้งสองฝ่ายดังกล่าวมาจึงขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับทราบได้ร่วมอนุโมทนาบุญกุศลนี้เป็นปัตตานุโมทนาใหม่บุญกุศลที่เกิดจากการได้รับบุญกุศลที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญที่บุคคลอื่นได้กระทำโดยทั่วกันครับที่ผ่านมาก็มีความช่วยเหลือที่มาจากรัฐบาลของประเทศไทยนะครับของพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็ยังมีความร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนไทยในเมียนมาที่ช่วยเหลือระดมทุนระดมสิ่งของไปสนับสนุนให้การอนุเคราะห์พี่น้องชาวเมียนมาซึ่งกำลังประสบความเดือดร้อนแล้วก็สิ่งของเหล่านี้ก็ยังทยอยเข้ามามากขึ้นตามลำดับซึ่งสถานเอกอัครราชทูตก็จะเป็นคนกลางที่จะทำหน้าที่ประสานงานเรื่องนี้เพื่อให้เงินทุนก็ดีสิ่งของก็ดีไปถึงมือผู้ประสบความเดือดร้อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้านับเป็นเงินผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเกิน50ล้านบาทไปแล้วนะครับเพราะว่าลำพังเฉพาะในส่วนของรัฐบาลที่ให้มานั่นก็ เกิน20ล้านไปแล้วแล้วก็นอกเหนือจากที่ญาติโยมพุทธบริษัทได้ช่วยผ่านวัดคณะสงฆ์จากประเทศไทยได้ช่วยผ่านคณะสงฆ์ในเมียนมาชุมชนไทยได้ช่วยผ่านหน่วยราชการหน่วยงานต่างๆในเมียนมาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นมูลค่าซึ่งน่าจะเกิน50ล้านบาทไปแล้วเราได้เห็นความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์ประเทศสหภาพเมียนมาแล้วนะครับว่าการสร้างสัมพันธไมตรีทางด้านพระพุทธศาสนานั้นยั่งยืนอยู่ตลอดไปและที่สำคัญการช่วยเหลือ
ผู้ประสบกับปัญหาอุทกภัยโดยคณะสงฆ์ไทยร่วมมือกับคณะสงฆ์ประเทศสหภาพเมียนมาและสถานทูตไทยประจำประเทศสหภาพเมียนมาก็ได้ช่วยเหลือในสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่าง2ประเทศนี้เป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องดังที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับและที่สำคัญมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเองก็จัดการศึกษาโดยให้พระภิกษุสงฆ์พม่านั้นมาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจำนวนมากนะครับดังนั้นจึงถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีงามที่เราชาวพุทธไทยควรให้การส่งเสริมสนับสนุนครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ